ครับคำถามจากที่ตอบอวอร์ดวันนี้ครั้งแรกเลยเป็นไงบ้างครับความรู้สึกที่มาร่วมงานกันก็จริงๆต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังให้การต้อนรับพี่ขวัญอย่างอบอุ่นนะคะถึงแม้ว่าแบบพี่ขวัญจะอยู่วงการมาร่วม30ปีแต่ว่าทุกคนก็ยังคิดว่าพี่ขวัญยังเด็กอยู่ยังเป็นเจนใหม่อยู่ก็ขอบคุณทุกคนค่ะวันนี้ก็ขวัญก็ปรับตัวเองมาตามที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นแต่บรรยากาศในงานครั้งแรกเลยอลังการยิ่งใหญ่มากก็ที่อบอุ่นมากนะคะเพราะว่าก็จะมีน้องๆพี่ๆทุกคนที่เราเห็นใน TikTok ตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือโดยส่วนตัวพอตอนที่เราเคยจัดงานที่ทุกรอบ5ปีเราก็มีพี่ๆเชิญครีเอเตอร์ทุกท่านนะคะมาร่วมงานด้วยเพราะว่าเราเห็นตัวตนทุกคนจากใน TikTok แล้วขวัญก็รู้สึกว่าเราอยากให้กำลังใจทุกคนที่มีเพราะว่าทุกคนเป็นดาวได้โดยที่เขาใช้2มือของเขาทำเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากสนับสนุนทุกคนที่แบบไม่ว่าคิดคอนเทนต์ทุ่มทุนช่วยการที่แบบว่าตกน้ำตกท่าทำแต่งตัวอะไรแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป็นกำลังใจให้น้องๆที่มีทุกคนยังต้องประเด็นก็เหมือนแบบเครียดแบบต้องอะไรได้แบบเยอะเหมือนกันเนาะอย่างขวัญถือว่าเราก็ไม่ได้ครีเอทมากขนาดนั้นแต่ว่าเราใช้ชีวิตเรามาอยู่ใน TikTok ทำให้เราแบบเหมือนมีความเป็นเรียลไลฟ์มากขึ้นในชีวิตจริงเพราะว่าบางคนอาจจะสัมผัสได้จากคำว่าขวัญอุษามณีในเรื่องของละครหรือคำว่าดาราอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า TikTok เนี่ยก็จะทำให้ขวัญใกล้ชิดกับแฟนละครมากขึ้นรู้จักตัวตนขวัญมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบร้องไห้ดราม่าในแบบว่าเจ้าน้ำตาอย่างเดียวหรือว่าแบบทำงานทำธุรกิจรับสมัครคนอย่างเดียวค่ะเหมือนได้เห็นอะไรอีกครั้งหนึ่งใช่ใช่ค่ะก็เหมือนเปิดคำว่าขวัญอุษามณีกว้างมากขึ้นฝากติดตามหน่อยครับตรงนี้ครับของขวัญค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะใครที่อยากจะเข้ามาอยู่ในชีวิตจริงของคำว่าขวัญอุษามณีก็สามารถเข้ามาอยู่ได้ในTikTokนะคะKWAN อะไรวะ KWAN แล้วก็ USA แล้วก็9ค่ะเพราะว่าขวัญก็จะมีโครบทในเรื่องของความสวยไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทำเล็บเดลิเวอรี่ด้วยแล้วก็จะมีหน้าร้านนะคะก็จะเอาทุกอย่างใน TikTok ของขวัญค่ะเห็นเหมือนล่าสุดว่าจะมีแบบ5ปีแล้วเราจะไม่มีแล้วหรือขวัญอะไรเลยค่ะใช่ค่ะก็คือคำว่าในวงการมันไม่มีคำว่าลาออกแล้วอะค่ะแล้วก็แต่ว่าเพียงขวัญทำงานหนักทำชีวิตมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็เราทำงานหนักเราก็ทุกคนนะคะต้องมีโกต้องมีเป้าหมายในชีวิตขวัญก็เหมือนกันว่าที่ขวัญพูดก็เป็นโกของขวัญเป้าหมายในชีวิตขวัญคือถ้าเราเลือกได้ไม่มีใครอยากนั่งทำงานทั้งชีวิตจนถึงอายุ70หรอกเพราะฉะนั้นตอนนี้ขวัญก็ต้องสร้างฐานขวัญให้มั่นคงเพื่อช่วยต่อไปขวัญจะได้นั่งเฉยๆอยู่ในสวนกุหลาบของขวัญได้มันไม่ใช่เรื่องน่าเศร้ามันเป็นเรื่องที่งดงามว่าฉันจะนั่งเฉยๆอยู่กับสวนกุหลาบอย่างเงี้ยนั่งทำเล็บสวยก็คือเรามีความคิดอย่างนี้มันเป็นเพราะอะไรเราเบื่อหรือเราอิ่มตัวหรืออะไรอย่างนี้ไม่ได้เบื่อไม่ได้อิ่มตัวค่ะคือแต่ว่าเราอยากอยู่ในจุดที่ว่าเราตื่นนอนมาได้ทำอะไรเป็นสิ่งที่เราชอบเนี่ยทำอาหารชงชาทำเบเกอรี่ดูลูกค้าของเราทำเล็บดูรอแมทอะไรใหม่ๆมันหรือว่าดูรอแมทคอสเมติกอะไรที่มันทำให้แบบผู้หญิงเราสวยมากขึ้นแล้วเราชอบแต่งหน้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็เหมือนจุดไพรส์แม็กในชีวิตเราสามารถเลือกทำสิ่งที่เรามีความสุขมากขึ้นในการที่มอบความสวยมอบความเป็นขวัญอุษามณีให้กับคนอื่นไม่มีวุ่นสวยว่ากลัว
ตอนไหนอะไรประมาณก็เนี่ยก็เริ่มเปิดน่าจะประมาณต้นเดือนหน้านี้ค่ะแล้วก็ทุกคนจะเข้ามาแล้วจะมีความเป็นควีนจะมีความว้าวแล้วก็ใช่สวย